สวัสดีครับผมป๊อกธเนศวงศ์ทองครับผมดร.นิววงศกรภูปริยะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอผลงานวิจัยอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนขี้ผึ้งห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกแบบสลายตัวได้นี่นิวพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังข้างบ้านพี่นะเขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อของหน้าปากซอยใช่ไหมแล้วปรากฏว่าแมวดำวิ่งตัดหน้าโอ้โหรถล้มขาหักนี่ถึงขั้นต้องผ่าตัดกระดูกเลยนะโอ้โหแสดงว่าเจ็บหนักนะครับแล้วผลผ่าตัดเป็นยังไงครับเนี่ยเขาว่าแผลติดเชื้อสิเพราะว่าตอนที่ผ่าเนี่ยเลือดออกเยอะแล้วคุณหมอก็เอาขี้ผึ้งอะไรไม่รู้เนี่ยไปอุดเลือดไปห้ามเลือดแล้วขี้ผึ้งมันไม่ละลายทีนี้ก็โรยเป็นแผลติดเชื้อนั่นแหละอ๋อเข้าใจแล้วแต่ปัญหานี้กำลังจะหมดไปแล้วครับด้วยงานวิจัยชิ้นนี้ครับขี้ผึ้งห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกแบบสลายตัวได้ซึ่งนอกจากจะห้ามเลือดได้แล้วนะครับยังสามารถที่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ด้วยจริงป่ะสนใจไปชมกันเลยครับนักวิจัย M-Tech สวทช.ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พัฒนาขี้ผึ้งห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกแบบสลายตัวได้ซึ่งมีลักษณะผิวสัมผัสที่คล้ายคลึงกับขี้ผึ้งห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกแบบไม่สลายตัวสามารถห้ามเลือดได้ดีไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์กระดูกสามารถสลายตัวได้เองทำให้ไม่ขัดขวางการเจริญของเนื้อเยื่อกระดูกลดโอกาสการติดเชื้อของกระดูกได้มากขึ้นว้าวว้าวว้าวจากการทดสอบในสัตว์ทดลองพบว่าสามารถห้ามเลือดได้ดีและขี้ผึ้งสลายตัวจากแผลภายใน 1-2 วันค่ะปัจจุบันมีการศึกษาทางคลินิกทดลองใช้ขี้ผึ้งห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกแบบสลายตัวได้ในผู้ป่วยอาสาสมัครจำนวน20รายพบว่าห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกได้ดีผู้ป่วยทุกรายมีสุขภาพดีหลังการผ่าตัดไม่พบอาการแทรกซ้อนหรือติดเชื้อจากการใช้งานนับเป็นอีกงานวิจัยดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อวงการสาธารณสุขไทยค่ะโอ้โหนิวเยี่ยมมากๆเลยอ่ะอย่างนี้ก็เรียกว่าช่วยผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดกระดูกได้เยอะเลยอ่ะใช่แล้วครับและขี้ผึ้งห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกแบบสลายตัวได้นอกจากจะลดความเสี่ยงการติดเชื้อแล้วยังช่วยให้การเจริญของเนื้อเยื่อกระดูกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแหละครับเอออย่างนี้แล้วเวลาที่มันจะต้องสลายตัวไปเนี่ยใช้เวลานานไหมเป็นเดือนเลยป่ะไม่หรอกครับใช้เวลาเพียงแค่ 24-48 ชั่วโมงเท่านั้นเองโอ้โหแจ่มมากๆอย่างนี้นะก็ทำให้กระดูกเนี่ยสมานเร็วขึ้นรู้ช้าไปหน่อยไม่งั้นนะพี่ก็ไปบอกคนข้างบ้านนะให้เขามาเป็นอาสาสมัครงานวิจัยชิ้นนี้แล้วเอางี้ดีกว่าครับพี่บอกให้เขาขับขี่ด้วยความระมัดระวังดีกว่าเพราะไม่เกิดอุบัติเหตุก็ไม่เจ็บตัวนะครับหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถกริ้งกร้างได้ที่เบอร์025648000หรือที่ Facebook NASDAQ สวทช.ครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวได้ใหม่ในรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ